สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Channel นะครับผมอยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นซาวิเออร์ก็อดอุศบนั่นเองนะเป็นตัวละครสายวิ่งสีแดงนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยนะฮะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในเกมเพย์นะผมเรามาดูกันเรื่องของดีเทลตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะผมเหรียญที่ผมใช้นะก็จะเป็นเหรียญเซตสายวิ่งคลาสสิกเลยนะผมก็ได้ตามนี้เลยนะผมก็จะเน้นไปที่ HP กับ Attack นะผมแต่ Attack ผมอาจจะไม่ได้เยอะมากพอนะฮะแต่ก็เพียงพอที่จะเอาไปเล่นในลีกได้นะครับผมตัวสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่1นะผม Skull Blast Glass นะครับผมเป็นหญ้าระเบิดหัวกะโหลกนะผมซึ่งทำดาเมจแรงมากๆเลยนะผม669นะฮะพร้อมกับ Knockback Effect ด้วยนะผมแล้วยังมีความสามารถพิเศษก็คือเด้งเลือดคืนมาหลังจากใช้ด้วยนะผมอันนี้คือดีอยู่นะฮะตัวสกิลที่2นะผม Back Boom นะผมก็เป็นสกิลที่โจมตีระยะโคตรจะไกลนะผมแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะเปราะบางไปนิดนึงนะฮะชนอะไรก็ระเบิดไปแล้วนะผมแล้วสิ่งที่ดีของสกิลนี้ก็คือโจมตีแบบไม่สนใจดีเฟนส์นะผมแล้วก็ทำให้ติดสถานะสตันเนี่ยเป็นเวลา7วิเลยนะผมซึ่งนานมากๆด้วยนะพร้อมกับลดดีเฟนส์บัฟลง 10% เลยนะฮะส่วนเทของตัวละครตัวนี้ผมก็คือไม่โดนเนกาทีฟเอฟเฟคนะผมแล้วก็เรียกได้ว่ามี3ชีวิตนะผมมีการถ้าเกิดว่าเราตายนะฮะเราจะเด้งเลือดขึ้นมา 3% นะฮะผมได้2ครั้งแปลว่าเรามี3ชีวิตนะฮะถ้าเราทำดาเมจใส่ศัตรู4ครั้งภายใน10วินาทีจะลดสปีดศัตรูลง 10% นะผมเป็นเวลา10วินะฮะการโจมตีปกติก็จะไล่ตามศัตรูด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเราดึงธงคนเดียวนะผมไม่มีเพื่อนมาช่วยดึงธงนะฮะไม่คือไม่มีเพื่อนมาอยู่ในแอเรียของธงนั้นๆนะผมเราจะดึงธงไวขึ้น 30% นะพร้อมกับเพิ่มเกียรติธงมากกว่าปกติโดยทั่วไปนะผมถ้าเราล้มนะผมเราจะได้บัฟความเร็วเพิ่มขึ้น 20% เวลา10วินะฮะถ้าเราทำดาเมจใส่ศัตรูใส่ท่าที่เราแข็งแกร่งกว่าก็คือสีเขียวนั่นเองนะผมเราจะทำดาเมจแรงขึ้น 30% นะผมพร้อมกับลดคูดาสกิล1ลง 5% ด้วยนะหลังจากที่เรารับดาเมจน้อยกว่า 30% นะผมเราจะลดดาเมจที่ได้รับลง 30% นะผมถ้าเลือดมากกว่า 97% ก็จะการชะงักด้วยนะฮะส่วนมุมมองของผมกับตัวละครตัวนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้จริงๆมันยังเก่งอยู่นะฮะแต่ว่าแค่ก่อนหน้านี้มันมีอาคาในลีกเยอะเกินไปนะผมทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่นะเนื่องจากว่าเทตัวละครตัวนี้จริงๆมันคือเน้นโดยการป่วนแล้วผมแล้วมันมีหลายชีวิตมากๆเลยนะแต่ตอนที่อาคาออกมาเนี่ยมันมีสถานะอินซินเลตนั่นเองนะก็คือการตัดเลือดโดยเป็นเปอร์เซ็นต์นะซึ่งตัวละครตัวนี้เท่ากับว่าเกิดใหม่มาแล้วก็ตายเกิดใหม่มาแล้วก็ตายสุดท้ายก็คือเทนนี้มันดูเหมือนไม่มีผลเลยนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะลำบากเวลาที่ต้องเจอกับอาคายนูนั่นเองนะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคเมตาสีเขียวนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งแชงมีทั้งโรเจอร์นะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดีพอสมควรนะที่จะเอาไปเคาน์เตอร์ตัวละครเหล่านี้นะผมเนื่องจากว่ามันทำดาเมจใส่สายสีเขียวนะแรงขึ้นถึง 30% เลยและสกิลที่1เนี่ยระยะในการทำดาเมจมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วใช้ง่ายนะส่วนสไตล์การเล่นของตัวละครตัวนี้ในเมตาปัจจุบันนะผมจะเน้นไปในทางการป่วนศัตรูเรียกร้องความสนใจจากศัตรูเยอะๆนะฮะให้เขามาเล่นกับเรานะผมทำให้เพื่อนร่วมทีมเราเล่นง่ายมากขึ้นหรือมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะผมแต่ถ้ามีโอกาสไม่มีใครกันธงเราก็สามารถที่จะเนียนเข้าไปดึงธงได้นะเนื่องจากตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีสกิลโมบิลิตี้หรือสกิลในการเคลื่อนที่เหมือนตัวละครสายวิ่งตัวอื่นในเมตาปัจจุบันนะผมเพราะฉะนั้นนะเราอาจจะไวไม่พอที่จะเข้าไปเอาธงกลางนะฮะแต่เรามีความสามารถจากสกิลที่2ที่ใช้ในการยิงขัดขวางศัตรูจากระยะไกลได้นะฮะพร้อมกับมีสถานะสตันทำให้ศัตรูเสียจังหวะได้ดีเลยทีเดียวนะผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะผมว่าตัวละครตัวนี้จะทำออกมาได้ดีแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาอยู่กันกับเกมแรกนะผมด่านทิวเลอร์ปาร์คนั่นเองนะฮะเราก็จะพยายามวิ่งไปดูนะครับผมว่าเราจะดึงธงกลางคันไหมนะฮะฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีสายวิ่งอ๋อมีนามิอยู่ตัวหนึ่งนะผมเกือบลืมไปนะฮะทันนะฮะอุ้ยทันไหมทันนะผมหลบดาเมจได้นะผมหนีด่วนเลยฮะโดนไฟมาไม่คุ้มจริงๆนะผมตัวนี้แพ้อาคาอย่างหนักเลยนะผมเอานามิทำอะไรอะทำอะไรนามิยิงไปก่อนเลยแล้วกันนะผมไม่รู้ทำอะไรนะผมแตกไปสิครับผมอีกตัวหนึ่งเอาโรเจอร์อย่างนี้ก็สวยสีเขียวบึ้มไปเลยฮะแตกอีกหนึ่งโหเริ่มมาก็แตก2แล้วนะผมเหมือนนามิเขาโยนเกมเลยนะผมโรเจอร์แย่งดึงธงแรกไปนะก็เลยงงแงนะผมทั้งที่ตัวเองเป็นสายวิ่งควรจะดึงธงกลางด้วยซ้ำนะฮะหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่านะผมอะไรกันครับนี่อย่าหาทำนะครับผมโอ้ยโอเด้งนี่เอาใหญ่เลยนามิมันเกิดมามันไม่ยอมเปลี่ยนตัวด้วยอู้โอเคโอเคโอเคไม่ด่าก็ได้ครับอย่าช็อตผมเลยผมกลัวแล้วนี่ไงระเบิดไปก่อนทันทีเพ่นก่อนครับโอ้ยตา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 ยไม่ไหวมัน2คนน่ะดักไว้ง้างไม่มีใครมาโอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้โอ้เด้งนี้มันตื้อจริงๆตื้อจริงๆเลยไปแล้วเพ่นก่อนครับหนีก่อนโอเคลูฟี่ขอบคุณครับขอบคุณครับดึงรอนะผม
โอ้โหทั้งโรเจอร์ทั้งโอเด้งเคเราติดบูธนะฮะเตรียมตัวหันไปยิงปังนี่แตกโอ้ยโหแรกกับโรเจอร์ติดสตันด้วยอันนี้มัน 5% จริงมั้ยเนี่ย ผมว่าเทรดนี้มันน่าจะมีอะไรผิดพลาดไปแล้วนะครับเนี่ยมันน่าจะ 5% เลยนะอุ๊ยน้ํานี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยตกได้ครับผมหนีมาก่อนแล้วก็ยิงยาว้าติดช็อตเฉยยังกับเขาได้ยินผมบ่นเขาว่าเมื่อกี้โอ้โดนล้างแค้นเลยโอเคโอเคเอากลับมาใหม่ดีกว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าพูดมากเลยครับขอโทษครับขอโทษครับผมจะเล่นเงียบๆแล้วฮะทงแรกเราปล่อยเพื่อเราดึงเลยนะครับผมไปดึงทง2แทนนะผมเมื่อกี้นามิเขาดึงไปนะฮะดึงคืนก่อนนะแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนนะผมโอ้มีแชงด้วยนะฝั่งตรงข้ามแชงกับใครอะแชงกับคิดกำลังสู้กันอยู่ไม่เป็นไรอุ้ยแชง2ตัวแทงกันยับๆเรายิงเปิดไปก่อนนะปี้ไงโดนไม่นับดีเฟนซ์ด้วยนะสกิลนี้บอกก่อนหันหน้าให้ตรงตัวละครนะผมแล้วก็ยิงไปเลยครับผมแตกไปสิครับผมโอ้เรียบร้อยแชงแรงจัดๆนะบอกเลยอะไรอะนามิอีกแล้วเหรอไอ้นามิไอ้นี้มันป่วนจริงๆเนี่ยเออเจอสามมันก็แตกสิครับผมเราดึงให้เราดึงให้เสือจะจัดเสือจะจัดเอ้ยไปดัก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 โคโลเจอปาดไปแล้วนะผมยิงยิงโอ้เขาชาร์จเขาชาร์จเตรียมสกิลหนึ่งมาแล้วเตรียมยิงไปเลยแล้วก็นี่ไงแตกโอ้โหแตกสองวิ่งขึ้นมาก็แตกด้วยเลยนะผมเราติดบูทพอดีนะฮะยาโอ้โหเพื่อเราดึงธงกลับมาทันนะไม่งั้นเราแพ้นะเนี่ยโอเด้งเขาก็ดึงธงได้นะสวยงามจะจัดนะผมจบไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมแรกนะฮะมาต่อที่เกมที่2นะผมด่านเกาะมนุษย์เงือกนะฮะเริ่มมาผมก็จะลงไปขั้น2ยิงสกิล2ไปเลยนะผมเพื่อขัดจังหวะศัตรูนะฮะเพราะเราไปไม่ทันอยู่แล้วนะให้โอเด้งไปยิงดักไว้เลยครับผมโดนไม่โดนไม่รู้ไม่เป็นไรไม่โดนนะฮะก็ช่างมันฮะคือเราเผื่อโดนนะผมยิงไม่เผื่อโดนนะฮะเพราะยังไงเราก็ไปทงกลางไม่ทันอยู่แล้วให้โอเด้งไปดีกว่าบึ้มไปเลยครับผมนี่ไงเขาไม่น่าตายนะเพราะเขามีบัฟดีเฟนส์นะผมถ้าเกิดว่าแชงมีบัฟดีเฟนส์นะโดนท่านี้ไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่นะอาจจะต้องรอแบบดีเฟนส์เขาหมดก่อนแล้วค่อยยิงท่านี้น่าจะมีโอกาสฆ่าเขาได้มากกว่านะผมอย่าดึงเพื่อนอย่าดึงหยุดดีนี่ไงโอ้ยเซโต้อย่างดีนั้นล้มก่อนไม่งั้นโดนป่าดิเจ็บหนักนะบอกเลยเฮ้ยแชงแชงแชงลอยขึ้นฟ้าไปเลยครับฮาคีเขาหมดแล้วนะเขามีสกิล2มั้ยเนี่ยอย่าอย่าเพื่อนอย่าโอเคหยุดเขาทีหยุดเขาทีปาดมันไปสวยครับผมไปทำอย่างอื่นแล้วกูไปละนี่ไงยิงไปก่อนนะโอ้ยแข็งวิ่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 งโอ้โหเรายิงสกิล2ขัดไปเลยนะปวดศัตรูไปก่อนนะตอนนี้นี่ไงยิงขัดครับยิงขัดฮึบหนีออกมาก่อนครับทงบนแล้วกันทงนี้ไม่น่าไหวมันเยอะเกินนะโอ้โหยามาโตะเขาไม่สนใจเรานะดีเลยดึงก่อนเลยครับผมดึงก่อนเอาแข็งตอนนี้มันจะขึ้นมาไหมเนี่ยอย่านะเพื่อนนั่นไงมันมาจริงด้วยต้องเตรียมแล้วครับโดนหลบแล้วหันไปยิงอย่างเท่ๆนี่ไงแตกซะด้วยครับผมอย่างสวยเลยนะฮะหลบออกมาแล้วหันไปยิงนะโหอย่างเท่เลยเอาเซโต้ติดบูธด้วยอย่าไปเล่นใกล้เขาครับเดี๋ยวเขาตีเอาเราหน้าแหกเอาสกิล2ไปเลยแล้วกันผมไม่สนใจดีเฟนส์นี่ไงแตกไปอีกหนึ่งฮะโหระบูธมาละดึงธงกลางเลยครับด่วนๆด่วนๆเฮ้ยเมาโก้มานั่นไงทันอยู่เราดึงก่อนเมาโก้จะไปไหนเมาโก้จะไปไหนเดี๋ยวเราให้อาคาเขากันธงกลางไปแล้วกันนะเมาโก้โหเราขัดไม่ทันว่ะต่อยิงก็ไม่น่าทันนะนี่เอาตอนนี้แหละจะไปไหนเพื่อนจะไปมันถีบเราหน้าหงายเลยว้าเฮ้ยงานหยาบแล้วช้าเกินมันบินอีกจัดการมันทีเพื่อนนี่อย่าหยุดบินเดี๋ยวนี้ดึงธงคืนก่อนเพื่อนดึงก่อนอย่าเฮ้อไปไหนนะพุ่งไปไหนก็ไม่รู้นะผมอ๋อไปพุ่งไปตีแชงนะยิงสกัดไว้แตกครับผมไปเฮ้ยตรงกลางไม่ได้นะแชงงัดไปเลยครับนี่ดีใส่หน้าไปหนึ่งทีแล้วก็หนีอุ้ยต้องเป็นเราใช่ไหมเพราะว่าแชงฝั่งเราเขามีฮาคิไงยังไงดาเมจมันต้องลงเราอยู่แล้ว ไปแล้วเพื่อนโชคดีจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วเฮ้ยขอระเบิดหน้าหน่อยอุ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อระเบิดนิวเคลียร์ของเซตโต้นะผมระเบิดหน้ามันนี่ไงโอ้ไม่เข้าเออยังมีอีกชีวิตยังไม่ตายครับผมเราตายยากอยู่นะฮะติดบูธนะผมก็ยิงขัดจังหวะไปก่อนนะผมอยากให้เขาดึงธงได้นะฮะ
นี่ไงไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เป็นไรโอ้โหทันนะครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมที่2นะฮะมาอยู่กันในเกมสุดท้ายนะผมด่านบาราติเยสเตทนั่นเองนะฝั่งตรงข้ามมีทั้งแชงทั้งอาคาเลยครับผมต้องระวังคืออาคาเลยนะผมเราโดนอาคาน่าจะเจ็บหนักมากๆเลยนะฮะไหลทางสู้นะผมเจอค่ะอุ้ยโอ้ไม่น่าดอสเลยแย่แล้วครับผมนี่อาคาเรามาช่วยเราคอยยิงซัพพอร์ตอย่างเดียวแล้วก็บึ้มหน้าแตกไปสิครับผมเรียบร้อยนะเนี่ยหน้าที่เราต้องยิงแบบเป็นซัพพอร์ตแถว2อะไรเงี้ยแทนสายหมัดนะผมเฮ้ยอะไรอะเรายิงสกิลเขาแตกได้นะผมบอกเลยเขาจะตายแล้วให้อาคาเลยแล้วกันครับลงมาข้างล่างอุ้ยโอ้อะไรมันจะดวงขนาดนั้นอาคากระเด็นมาโดนเราล้มพอดีจากที่เราโดดลงมานะครับโหดวงอย่างเทพอะไรกันครับเนี่ยโหยังไม่ตายเหรอนี่ไงโอ้ยจะสู้จะสู้แล้วร่างใหม่สู้ร่างเก่าแล้วเพื่อนนี่แตกไปสิครับผมเขาจะตายอยู่แล้วนะเลยสู้ได้นะครับผมเราก็ดึงธงนี้เลยแล้วกันนะฮะเราเป็นสายป่วนอยู่แล้วนะผมก็มาดึงป่วนธงบ้านเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ไคโดกลับมาหาเรานะฮะอุ้ยโอ้โหแชงวิ่งมาอย่างนี้ไปนะครับผมไม่อยู่นะฮะเขาไม่เล่นกับเราต้องสองคนนะพลิกตัวกลับมาแล้วขานมันยิงตุ้มแชงแตกเนี่ยไม่ทันตั้งตัวสวยจะจัดนะผมสวยจะจัดแต่ใครโดนเราตีมันไม่ตายอ่ะหนีมาก่อนแล้วกันนะฮะอุ้ยจะพ่นไฟเหรอถึงเหรอเพื่อนคิดอุ้ยหนีก่อนดีกว่าผมกลัวคิดต่อยอ่ะดิง้างรอเลยแล้วกันนะนี่ไงสตันไปสิครับผมโอ้ยดูฟี่ฆ่าให้หน่อยดูฟี่ฆ่าให้หน่อยผมไม่ไหวต่อยเลยเพื่อนต่อยโอ้โหลอยอย่างไกลยิงระเบิดไปแล้วกันนะฮะเราน่าจะตีเขาไม่เข้านะฮะเพราะว่าตีน็อกแบ็คแล้วเขาได้เลือดนะฮะก็ได้แค่ขัดไปอย่างนี้ครับผมโอ้โหอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีหนีดีกว่าครับผมดึงได้ไหมเนี่ยเอ้ยดึงได้ไหมเนี่ยโอเคเขาไปสู้กันอยู่นะโอเคดึงแล้วกันดึงให้เขาสนใจเราก่อนนะฮะดูฟี่ต่อยไปอุ้ยไม่ถึงดูฟี่งังสตันให้งัดน็อกแบ็คไปอีกทีอ้าวขอโทษลูฟี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะขัดสกิลโหพลาดเลยว่าจะกดซอรี่นะฮะกดผิดไปกดโดนเซตติ้งเฉยเลยโอเคงั้นผมปล่อยให้ลูฟี่เขาสู้ไปแล้วกันนะฮะแล้วเราไปดึงธงบ้านก็ได้นะผมเขาจะต้องเลือกระหว่างจะมาหาเราหรือจะกันธงนี้ต่อไปนะผมไปละไปดีกว่าแบบนี้คิดเขาจะเลือกกันได้ทีละตัวนะผมก็คือจะมาเลือกของเราหรือว่าจะมาเลือกของลูฟี่นะฮะอุ้ยไคโดลงระเบิดมานะครับผมเอ้ยเดี๋ยวมา2เลยเหรอตายก็ได้ครับมอบครับผมทั้งแชงทั้งคิดเลยนะเอากลับมาใหม่นะผมเอามาใหม่นะฮะโอ้ยเพื่อเราดึงธงกลางได้ครับผมงั้นเราลงไปเล่นข้างล่างแล้วกันโอ้ยแชงจะดึงธงต้องไปขัดขวางนะผมไม่ได้เราจะติดบูทแล้วด้วยหลอกให้ดอทนะผมไม่ดอทก็ยิงเลยแล้วกันนี่ไงแหกไปสิครับผมเรียบร้อยหาอุศบร่างใหม่มานะฮะจะวัดใช่ไหมสตันเลยฮะโอ้โหเต็มครับสกิลนี้แต่ว่าโดนสายวิ่งไม่แรงครับผมนี่ไงยิงธรรมดาก็พอนะฮะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมสุดท้ายนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันเดต้ามาเกียวชิมี